อิจฉากระตี้ฮอตสุดหนุ่มตามจีบเปหนัก300ล้านเจอดาราสาวตอบอย่างฮาอิจฉาสุดๆกระตี้ชวันกรฮอตสุดเจอหนุ่มตามขายขนมจีบซื้อของให้เปหนัก300ล้านเจอดาราสาวตอบอย่างฮาเรียกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีเรื่องราวสุดเครียดทั้งดาราเลิกกันบ้างดาราเล่นของและดารามีโลกสองใบคบซ้อนรวมถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆนานามากบมายแต่วงการบันเทิงก็มีเรื่องที่สร้างรอยยิ้มเหมือนกันเพราะตอนนี้นักแสดงสาวกระติ๊บชวันกรฮอตแบบสุดๆมีหนุ่มตามขายขนมจีบแถมยังเป็นหนักส่งของมาให้กระติ๊บถึง300ล้านบาทมาแล้วโดยกระติ๊บได้โพสต์คอมเมนต์ของหนุ่มมโนซึ่งหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าพี่เบสซึ่งพี่เบสได้คอมเมนต์จีบกระติ๊บแถมยังบอกอีกว่าตัวเองเปให้กระติ๊บไป300ล้านบาทมาแล้วว่าดีครับพี่เบสนะรักน้องกระติ๊บนะห่วงมากรู้ไหมรู้ตัวไหมว่ามีใครซัพพอร์ตแคร์มากๆอยู่ตรงนี้พี่รักน้องกระติ๊บมากรู้ไหมรักษาสุขภาพมากๆช่วยรักตัวเองแทนที่ทีนะครับน้องกระติ๊บน่ารักครบนะครับของที่พี่เบสให้ไปครบนะครับ300ล้านแล้วมั้งดีครับคิดถึงนะพี่เบสโดยหลังจากกระติ๊บได้เห็นแฟนคลับมโนที่คอมเมนต์ตามจีบเธอแถมยังเป็นหนักถึง300ล้านบาทถ้ามาตอบกลับแฟนคลับมโนคนดังกล่าวแบบคำคำว่า 5,555,555 คือพี่เบสคะเรียนถามนิดนึงค่ะ300ล้านไม่ทราบพี่เบสส่งมาทางไหนคะทางน้ำทางอากาศหรือว่าทางพลังจิตบาทเดียวยังมาไม่ถึงเลยพี่เบสสดขอบคุณที่ส่งข้อความมานะคะไม่ว่าพี่จะเป็นใครเมนมาแบบทำให้หนูท้องแข็งเลยค่ะขอบคุณที่ทำให้ยิ้มได้ค่ะเล่นเอาแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์ทะแงแฟนคลับมโนและคอมเมนต์ของกระติ๊บที่ตอบกลับถึงกับฮากันใหญ่ขอบคุณ Facebook กระติ๊บชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลหวิดเสียโฉมเจมส์ธีรดลเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวหวิดเสียโฉมเจมส์ธีรดลเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวเผยเหตุผลน้ำหนักแตะเลข6พุ่งสูงสุดในชีวิตนักแสดงหนุ่มเจมส์ธีรดลสุภพันธ์พินโยขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดของชเวฟและเดินทางมาร่วมสร้างความสดชื่นในงานเปิดตัวชเวฟรสชาติใหม่บลูเบอร์รี่เลมอนโซดาสูตรไม่มีน้ำตาลนะเทนโซนภายในเอสเคปแบงคอกชั้น5ศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียเจมส์ธีรดลซึ่งก็สร้างความตกใจไม่น้อยเมื่อสังเกตเห็นว่าใบหน้าช่วงหน้าผากของหนุ่มเจมส์เป็นรอยแผลผสมรอยฟกช้ำอย่างเห็นได้ชัดภายหลังจบงานจึงได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งเรื่องของน้ำหนักที่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยแตะเลข6มาก่อนหน้าผากไปโดนอะไรมาอุบัติเหตุนิดหน่อยทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือโอเคเดี๋ยวอีกไม่นานทุกอย่างก็ 100% ครับอีกไม่นานก็หายแล้ววันนี้คือเราไม่กลบแต่งหน้ามาเลยมันก็คอมเพลียไอลุคส์ดีนะครับมันก็จะแบดแบดหน่อยมันรุนแรงไหมคือมันก็เจ็บครับเป็นขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรมันก็คืออักซิเดนต์เช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรปลอดภัยหายห่วงสบายยิงเข้าไว้อย่ากลัวเลยแล้วเราต้องไปฟอลโล่อัพอะไรอีกไหมคือมันก็ตามอาการคือมันก็เป็นสิ่งที่หายเองได้เราก็เช็คหมอเรียบร้อยแล้วต่อให้อาการมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการรักษาก็ปล่อยให้มันค่อยๆหายเองไปครับเจมธีรดลเป็นห่วงกังวลเรื่องรอยแผลเป็นไหมแผลเป็นที่หน้าผมหายเร็วๆตอนแรกที่เกิดตกใจมากเพราะเป็นที่หัวด้วยตกใจครับผมว่าทุกคนก็น่าจะตกใจในการเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าดีที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ได้พักโอเคไม่เป็นไรเรามีเวลารีคัพเวอร์
มันก็อุบัติเหตุเกิดจากเราเองเราผิดพลาดเองไม่เป็นไรยิ้มช่วงนี้มันไม่ได้มีการถ่ายมันก็เลยไม่ได้มีอะไรกระทบผมว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหายเป็นปกติแล้วครับตอนนี้คือมันก็เป็นรอยแผลกำลังจะเป็นสะเก็ดครับขูดนิดนึงเกิดขึ้นประมาณ 2-3 วันที่แล้วนิดเดียวไม่เป็นไรล่าสุดเลยเห็นโพสต์น้ำหนัก62ต่อคือน้ำหนักที่เพิ่มครับชีวิตผมหนักสุดคือ62นี่แหละตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยหนักขนาดนี้เหมือนกันคือเราคุมให้มันขึ้นมาเราอยากทานฟอร์มหุ่นก็เลยเอาน้ำหนักขึ้นมาเท่ายิมที่เขาเรียกว่าบักใช่ไหมใช่ครับบักแต่ว่าผมอ่ะผ่านช่วงบักมาแล้วคือเวลาเล่นเราก็จะบักขึ้นไปแล้วก็ลีนลงผมอ่ะหมดช่วงนั้นไปละตอนนี้ก็คือเมนเทนบักดับลีนผม3เดือนจบแล้วตอนนี้ก็คือเมนเทนเสริมอะไรไปเหมือนว่าเจมกำลังจะปั้นหุ่นให้มีกล้ามคือการออกกำลังกายมันก็รู้สึกสุขภาพดีคือบางทีเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็ต้องการออกกำลังกายบ้างคือก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เล่นยิมก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทด้วยก็ค่อนข้างจะเชฟตัวให้เข้ากับบทมากกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าพอตอนนี้มาได้เล่นปุ๊บมันก็รู้สึกอยากเมนเทนมันก็ดีได้วิ่งพอเราเป็นภูมิแพ้เราได้วิ่งมันก็ช่วยเรื่องภูมิแพ้ก็หลายอย่างครับก็ทั้งเวิร์กเอาท์ที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็เวิร์กเอาท์ที่เป็นคาร์ดิโอด้วยเจมส์ธีรดลแล้วจุดสูงสุดของเราคือยังไงเป็นหนุ่มนักกล้ามก็เมนเทนประมาณนี้จะไม่ได้คิดจะเป็นนักกล้ามคงไม่มีแล้วเจมคนเอว24คือตอนนี้เอวมันก็ยัง26อยู่นะเพราะเราแบบเราคุมอาหารมันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นกล้ามเนื้อเอวผมก็เท่าเดิมคือมันมีช่วงที่อ้วนใส่กางเกงไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้แล้วลีนลงเลยดีกว่าก็กลับมาใส่กางเกงได้เหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงนั้นคนทักเยอะไหมว่าเราดูมีน้ำมีนวลขึ้นไปออกหน้าเราเลยไม่ค่อยลงรูปเท่าไหร่เพราะมันออกหน้าก็ฉีดแฟตสลายช่วยไม่ผมธรรมชาติไม่เอาไม่กล้าไม่ไปฉีดก็สรุปการที่น้ำหนักเราขึ้นเป็นการตั้งใจครับเจมส์ธีรดลแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นนิวเจมไหมผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ62-60ไม่น่าทิ้งไปหรือว่าถ้าสมมุติได้บทอะไรมาถ้าต้องลดก็ค่อยๆลดได้บทอะไรมาที่อยากให้เพิ่มก็เพิ่มก็คีฟุ่นกลางๆไว้ก่อนครับให้มันยืดยุ่นได้หรือว่าอันนี้กำลังจะมีงานให้เราได้ติดตามไม่รู้หัวเราะน็อตวิทย์สรุธทุ่มสุดตัวเหมาโรงให้พนักงานดูหนังชมพู่อารยาแสดงสร้างความฮือฮาไม่น้อยน็อตวิทย์สรุธทุ่มสุดตัวใจปั้มสุดเหมาโรงให้พนักงานโรงงานดูหนังที่มีภรรยาชมพู่อารยาแสดงเป็นนางเอกเรียกว่าเป็นสามีสายซัพพอร์ตตัวจริงสำหรับน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของคุณแม่ลูกสามซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไม่ว่าภรรยาจะทำอะไรสามีก็พร้อมจะซัพพอร์ตเสมอโดยล่าสุดด้านภรรยาชมพู่อารยาได้มีผลงานแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Long Live Loveที่กำลังเข้าโรงฉายอยู่ในตอนนี้แน่นอนว่าในครั้งนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเพราะด้านพ่อน็อตก็ได้ลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้เหมาโรงหนังให้พนักงานเข้าไปดูหนังเรื่องดังกล่าวพร้อมตั๋วหนังแบบยาวเหยียดงานนี้ต้องบอกเลยว่าพ่อเป็นสายซับภรรยาตัวจริงเสียงจริง